ับสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตสวัสดีครับคุณนุ้ยค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสิงพนครออนทีวีแล้ววันนี้เรา2คนมาทำอะไรกันครับนี่ก็ตอนนี้นะคะเรา2คนอยู่ที่สนามแพทสเตเดียมนะคะของสิงห์ท่าเรือนะคะหรือว่าพี่แฟนบอลสิงห์ท่าเรือนะคะจะเรียกกันว่านรกทีมเยือนใช่หรือเปล่าครับใช่นะผมเคยได้ยินนะตอนเด็กถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือไม่นะคะต้องตามไปชมกันตอนเวลาแข่งนะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดมองไปรอบๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าสนามแห่งนี้นะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะแต่ถ้าอยากทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวคุณโพสเองฮะนะคะจะพาไปดูกันนะคะดีครับเดี๋ยวเจอกับผมโพสเองฮะและแขกรับเชิญพิเศษของผมรับรองอึ้งทึ่งเสียวแน่นอนเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับครับและช่วงนี้ก็กลับมาพบกับผมโพสเองฮะตามที่ได้สัญญากับเพื่อนๆไว้นะฮะว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งจะพิเศษแค่ไหนเชิญพบกับแขกรับเชิญของผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนพี่แอดแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยสวัสดีครับผมแอดท่าเรือครับหรือแนะนำเล่นๆก็แอดเองฮะครับผมเดี๋ยวผมจะรบกวนให้พี่แอดครับพาผมกับเพื่อนๆสิงห์พนครออนทีวีครับผมเชิญชมบรรยากาศภายในหน่อยว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับผมเชิญครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเปิดฤดูกาล3นัดที่ผ่านมาสิ่งท่าเรือของเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่แอดพูดภาพรวมเลยครับผม9แต้มที่ได้มารู้สึกยังไงบ้างพี่ครับจาก9แต้มที่เราได้มาจาก3นัดรู้สึกประทับใจประทับใจมากกับหลายๆอย่างครับทั้งแฟนบอลที่ตามไปเชียร์ครับนักฟุตบอลโค้ชรวมถึงที่รับใจอย่างที่ไม่เคยมาก่อนก็คือรัฐไทยผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับนักเตะโค้ชครับแล้วก็แฟนบอลที่ตามไปเชียร์ครับคือพอชนะเสร็จได้มีการส่วนร่วมครับกับกองเชียร์เรารู้สึกประทับใจมากครับครับแล้วได้ข่าวว่าแมตช์หน้าเนี่ยครับต้องไปเยือนทีมระยองอยู่ในเต็ดครับถือเป็นการออกไปเยือนแมตช์ที่4ติดต่อกันของสิงห์ท่าเรือครับอยากให้พี่แอดพูดถึงสถานการณ์แมตช์ที่4ของสิงห์ท่าเรือนิดนึงพี่ผมว่าแมตช์ที่4นี่ถ้าลูกเกมเราเหมือนเดิมเกมรับเหนียวกองกลางแน่นหน้าขยันยิงและวิ่งตลอด90นาทีครับจนสิ้นเสียงนกหวีดได้นกหวีดครับจนนาทีสุดท้ายครับถ้าวิ่งแบบนี้ต่อไปชนะแน่นอนครับฟันธงฟันธงครับครับแล้วแมตช์หน้าสิงห์ท่าเรือไปเยือนระยองยูไนเต็ดจะเป็นยังไงพี่แอดเองฮะจะฟันธงแม่นหรือไม่แม่นเดี๋ยวเราจะทำสกู๊ปพิเศษมาฝากเพื่อนๆที่พลาดโอกาสเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับพิธีกรหญิงสวยๆของเราคุณนุ้ยเองฮะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะก็กลับมาพบกับนุ้ยเองฮะนะคะในรอบนี้
นุ้ยจะพาเพื่อนๆนะคะมาพูดคุยกับแฟนบอลของสิงห์ท่าเรือกันนะคะช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมเวสนะครับผมค่ะพี่เวสนุ้ยอยากทราบว่าพี่เวสนะคะมีความรู้สึกยังไงถึงเลือกเชียร์ทีมสิงห์ท่าเรือนะคะช่วยบอกเพื่อนๆนิดนึงค่ะสั้นๆครับใจมันรักครับผมโหสั้นๆแต่ใจมันรักนะคะเขาเรียกว่าสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความเลยทีเดียวนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะนุ้ยอยากขออะไรพี่เวสอีกสักนิดนึงนุ้ยอยากให้พี่เวสนะคะฝากอะไรกับแฟนๆสิงห์ท่าเรือสักนิดนึงนะคะมีอะไรอยากพูดมีอะไรในใจพูดเลยค่ะพี่ผมว่าเรามาร่วมกันเชียร์ดีสุดละที่มากันก็ดีอยู่แล้วแต่อยากให้มากันเยอะๆกว่านี้นะครับเพื่อให้ลดในการเชียร์ของทีมสิงห์ท่าเรือพฤติกรรมของพฤติกรรมโอเคนะคะทางพี่เวสก็ได้ฝากไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือพี่เวสอยากให้เพื่อนๆนั้นเชียร์สิงห์ท่าเรือนะคะในแมตช์ถัดไปนะคะสิงห์ท่าเรือของเราจะพบกับทีมระยองยูไนเต็ดนะคะอย่าลืมอย่าพลาดไปเชียร์กันนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับสกู๊ปพิเศษที่พวกเราสิงห์พระนครออนทีวีจัดทำมาในวันนี้คุณนุ้ยมีอะไรจะฝากแฟนๆหน่อยไหมฮะค่ะก็สำหรับสกู๊ปนี้นะคะก็เป็นสกู๊ปแรกของเรานะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะช่วยเข้ามาติชมกันนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราจะทำสกู๊ปดีๆอย่างนี้ค่ะให้แฟนๆทุกท่านได้ชมกันไปเรื่อยๆนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอจบลาเลยแล้วกันเราจบรายการเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ ไม่เคยเข้าข้างกันตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน